เราก็มาเล่นกับเกมคอร์ออฟตี้วอร์โซนกันเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ก็ปรับสุดเหมือนเดิมนะครับกับ3060สามารถเล่นเกมปรับสุดได้หลายเกมอย่างที่บอกไปเลยการจอทำงานเต็มที่ครับสวิวก็ทำงานมัน 60% 50% แรมเครื่องกินไปเยอะหน่อยนะครับกับคอร์ออฟตี้วอร์โซนโอ้นี่มันท่อน้ำกันกระสุนแล้วเนี่ยตุ๋ยตุ๋ยไหนวะกระโดดเช็คกระโดดเช็คเช็คไปไหนแล้วเดินลื่นหัวแตกเลยนะครับกับ Call of Duty Warzone เดี๋ยวเราซ้อมย่อยกันไปแป๊บหนึ่งเราก็จะไปลงสมรภูมิจริงๆนะครับฮู้เอาล่ะเรามาทดสอบกันจริงๆเลยนะครับลงสนามจริงแล้วแมปใหญ่ๆเดี๋ยวรอโหลดสักครู่หนึ่งเป็นยังบ้างครับบอกเลยว่าภาพสวยงามแจ่มๆนะลงไหนกันวะนะครับแล้วอโลนก็อโลนปึ๊บนี่นี่ครับลงในเมืองนะครับโอ้โหของใช้ต่างๆนานาเยอะๆมากมายผมปืนนี้ยิงยากอะไม่เอาปืนนี้ดีกว่าชอบใช้ปืนโบราณนะครับยิงง่ายเป้านิ่งปืนใหม่ยิงยากจัดๆลองยิงดูเนี่ยมันยิงลึกกว่าเยอะเยอะนี่กระโดดทะลุกระจงกระจกเฮ้ยปืนอะไรวะปืนอะไรวะเนี่ยโอ้ยแค่เสียงก็แรงแล้วเอ๊ะเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกดีกว่าเนาะอยู่ในนี้แม่งมืดว่ะโอเคครับนี่เป็นไงภาพแจ่มๆนะครับกับ Call of Duty Warzoneบอกเลยว่าเล่นลื่นแทบทุกเกมเป็นอย่างกันหมดมันทำไมเงียบๆแบบนี้ใจคอไม่ดีเลยซอมบี้จะมาปะเนี่ยปึ๊บ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 เฮ้ยมีใครไหมมุดมุดมุดเดี๋ยวว่าโดนแล้วโดนแล้วหลบหลบหลังเสาไฟชุบชุบชุบหลบดิจิตอลหมดหลบดิจิตอลโอ้ยตายเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคน